ันนี้จะมารวบรวมนะครับข่าวสารความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับดินแดนต่างๆเริ่มจากที่ซีเรียก่อนเลยนะครับรัสเซียจะส่งระบบป้องกันต่อต้านขีปนาวุธทางอากาศรุ่นทันสมัยนะครับไปที่ซีเรียนะครับเตือนอิสราเอลถึงผลที่ตามมาของความหายนะพิบัตินะครับรัสเซียวางแผนจะจัดส่งระบบป้องกันต่อต้านขีปนาวุธทางอากาศ S-300 ที่สามารถครอบคลุมพิสัยเป้าหมายระยะทำการทั้งสนามบินในอิสราเอลและเลบานอนวันอังคารที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวอย่างไม่คุมเคือเลยว่าจะโจมตีฐานปฏิบัติการขีปนาวุธจรวดหากรัสเซียยังเดินหน้าจัดส่งให้ทางซีเรียต่อนะครับเสริมต่อด้วยว่านะอาวุธระบบป้องกันต่อต้านที่รัสเซียส่งมอบให้ซีเรียจะต้องไม่เป็นภัยคุกคามต่อไปข้างหน้านะต่ออิสราเอลหนึ่งข้อที่ชัดเจนคือถ้ามีใครยิงเข้าใส่เครื่องบินของเราเราจะทำลายมันนะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวนานาชาติหลายแหล่งนะครับรายงานว่ามีตัวชี้ว่ารัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าจะเดินหน้าที่จะถ่ายโอนระบบที่น่ากลัวที่มีพิสัยไกล150-200กิโลเมตรนี้ด้วยระบบ S-300 นะครับกองทัพอัสซาดเนี่ยสามารถจับล็อกเป้าหมายนะครับสนามบิน IAF ขณะที่เครื่องบินลบนะขึ้นจากฐานทัพสนามบินในอิสราเอลดังนั้นอิสราเอลจึงควรวิตกกังวลนะครับแหล่งข่าวจากกองทัพรัสเซียกล่าวว่านะถ้าอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะทำลายระบบแบตเตอรี่ของระบบป้องกันต่อต้านขีปนาวุธทางอากาศตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่านะดูเหมือนอิสราเอลจะทำนะครับจะนำมาซึ่งผลที่ตามมาของความหายนะพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสราเอลกังวลก็คือว่ามันเข้าไปครอบคลุมนะสามารถตรวจจับได้ถึงอิสราเอลทีเดียวนะครับข่าวต่อไปนะครับมาดูทางอิหร่านนะที่น่าสนใจคือข้อตกลง6ฝ่ายที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมีทีท่าจะยกเลิกผู้บัญชาการทหารเรืออิหร่านขู่จะจมเรือสหรัฐนะครับสร้างสถานการณ์หายนะพิบัตินะครับหากทรัมป์ฆ่าทิ้งข้อตกลงทั้งพูดว่าอิหร่านจะเจอปัญหาใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยเจอมาแต่ก่อนหากผู้นำประเทศนะกล้าที่จะเริ่มโปรแกรมนิวเคลียร์ขึ้นใหม่หากสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงอิหร่าน6ฝ่ายและวันนี้นายพลอิหร่านระดับสูงนะโต้กลับไปที่ทรัมป์นะครับด้วยคำขู่ที่ก้าวร้าวว่าจะจมกองเรือรบสหรัฐในขณะที่เตือนว่าสหรัฐจะพบสถานการณ์หายนะพิบัติถ้าถอนตัวออกจากข้อตกลงและแซงชั่นทางเศรษฐกิจรอบใหม่อีกครั้งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศย้ำในปลายสัปดาห์ที่แล้วนะเตือนว่าเตหะรานพร้อมที่จะสะสมนะฮะยูเรเนียมหากสหรัฐทิ้งขว้างข้อตกลงในขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติของอิหร่านเตือนด้วยว่าอิหร่านพิจารณาถอนตัวออกจากสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์หากสหรัฐแซงชั่นรอบใหม่นะครับข่าวต่อมาเนี่ยคือทางทะเลจีนใต้ใกล้บ้านเรานะนายพลเรือเอกระดับสูงเตือนว่าขณะนี้จีนควบคุมทะเลจีนใต้นายพลเรือเอกเดวิสสันนะครับว่าที่จะมาแทนตำแหน่งหัวหน้าผู้บัญชาการแปซิฟิกแห่งสหรัฐนายพลเรือเอกแฮร์รี่แฮริสที่จากไปก่อนหน้านี้นะครับเตือนว่าปักกิ่งมีความสามารถและกำลังที่จะควบคุมทะเลจีนใต้นะครับนายพลเดวิสสันกล่าวว่าจีนกำลังค้นหายุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะลดการเข้าถึงและอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ซึ่งเขาเรียกร้องให้สหรัฐยังต้องคงสินทรัพย์ทางการทหารที่สำคัญในพื้นที่นี้เขามองว่าจีนอีกไม่นานจะไม่เพียงขึ้นมามีอำนาจแต่จะมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ถ้าเทียมมิตรคู่แข่งอย่างสหรัฐในภูมิภาคนี้นายพลเดวิสสันเห็นพ้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ประเมินจีนในไม่นานมานี้ว่านะเรียกว่าประเทศคู่แข่งนะครับนายพลเดวิสสันเตือนว่านะเป็นความตั้งใจของปักกิ่งที่ชัดเจนที่จะแยกความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตร70ปีในภูมิภาคนี้เมื่อนายพลถูกถามจากคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐว่าด้วยกิจการทหารนะว่ามีท่าทีต่อการสร้าง1แถบ1ถนนของปักกิ่งหรือวันเบลวันโรดอย่างไรนะฮะเขาตอบว่าเรียกว่าการสร้างเศรษฐกิจแบบนักล่าอย่างธรรมชาตินะครับเนื่องจากเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของจีนเนี่ยทำให้ปักกิ่งสามารถเข้ามาควบคุมสัญญาการค้าในการตอบคำถามเกี่ยวกับว่ากองทัพเรือสหรัฐในทะเลจีนใต้เนี่ยควรรับมืออย่างไรนะครับในการปรากฏตัวของกำลังทหารที่เพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้ในพลสนับสนุนให้คงกองกำลังทหารด้วยการเพิ่มงบประมาณลงทุนทางอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดนะครับเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกจากกันไม่ได้นะเหมือนสถานการณ์ของสงครามการค้าสงครามการเงินและสงครามจริงที่โยงเกี่ยวข้องกันท่ามกลางความเสี่ยงความผันผวนของตัวแปรเศรษฐกิจนะเหตุปัจจัยที่อ่อนไหวและเปราะบางอาจจะแตกหักล้มลงได้เสมอจากแบล็กสวอนนะทุกสิ่งย่อมมีมาแต่เหตุดีก็ผลดีเหตุไม่ดีก็ผลไม่ดีนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ